ขอโทษนะคะรู้จักฟาสต์แฟชั่นไหมคะไม่รู้จักค่ะก็เคยได้ยินผ่านๆมาบ้างครับแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้จักครับก็คุ้นๆเหมือนเคยได้ยินนะคะแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันFast fashion has invaded the global industry and it's taken its toll on the environment. Retail brands. Fast fashion คืออะไร Fast fashion คือสินค้าแฟชั่นที่ถูกผลิตออกมาทีละมากๆและผลิตอย่างรวดเร็วตามเทรนด์แฟชั่นในตอนนั้นเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ต้องการกดต้นทุนให้ต่ำที่สุดเพื่อขายสินค้าในราคาถูกกว่าผู้ขายรายอื่นในตลาดหรือขายในราคาใกล้เคียงกันแต่ได้กำไรมากกว่าพอต้นทุนต่ำมันก็เลยทำให้คุณภาพของสินค้าต่ำตามไปด้วยเสื้อผ้าหรือสินค้าต่างๆที่เราซื้อมาเลยใส่ได้เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นก็ต้องทิ้งบางทีด้วยราคาที่ถูกมากๆก็ทำให้เกิดการบริโภคเกินความจำเป็นหรือตัดสินใจทิ้งและซื้อใหม่ได้ง่ายขึ้นโดยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดขยะสิ่งทอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้นอกจากเรื่องขยะแล้วยังมีเรื่องของการกดขี่แรงงานซ่อนอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกดราคาค่าจ้างการจ่ายเงินไม่ตรงเวลาการบังคับให้ทำงานเกินเวลาปัญหาการใช้ความรุนแรงการใช้แรงงานเด็กและสถานที่ทำงานไม่มีความปลอดภัยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของศีลธรรมและเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นกับคนงานในอุตสาหกรรม Fast Fashion หลายปีมานี้ได้เกิดการเรียกร้องต่างๆจากทั้งคนงานและผู้บริโภคบางส่วนที่เห็นความสำคัญของปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้แบรนด์ต่างๆจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรมโดยหลายๆแบรนด์ก็ได้เริ่มออกมา take action บ้างแล้วแต่โดยภาพรวมแรงงานก็ยังไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมเท่าที่ควรพวกเราในฐานะผู้บริโภคทำอะไรได้บ้างตัวผู้บริโภคสามารถทำได้หลายทางตั้งแต่การซื้อเสื้อผ้าให้น้อยลงเลือกสไตล์ที่สามารถใส่ได้นานๆซื้อหรือขายเสื้อผ้ามือสองหรือแลกเสื้อผ้ากับเพื่อนๆ เพื่อชะลอการกลายเป็นขยะของเสื้อผ้าชิ้นนั้นเปลี่ยนนิสัยการบริโภคเรียกร้องให้แบรนด์ต่างๆเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสหรือเราสามารถหลีกเลี่ยงแบรนด์ Fast Fashion ได้โดยการหันมาอุดหนุนสินค้าที่เป็นแบรนด์ของคนไทยสินค้าท้องถิ่นหรือแบรนด์ที่ทำการค้าแบบ Fair Trade ค่ะก็ Fair Trade นะคะก็คือการค้าที่เป็นธรรมจริงๆแล้ว Fair Trade เนี่ยเป็นชื่อขององค์กรการค้าที่เป็นธรรมค่ะก็คือ World Fair Trade Organizationคือจะมีคำนี้อยู่ซึ่งคำว่า Fair Trade เนี่ยหมายถึงการรับรองคุณภาพทั้ง3ในทั้ง3ด้านนะคะก็คือ1ด้านสิ่งแวดล้อม2ด้านการค้าแล้วก็3คือด้านสังคมนะคะด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือการที่ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยต้องผลิตมาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่มีการแบบว่า GMO หรือว่าทำลายเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะสองคือเรื่องการค้าค่ะก็จะมีเรื่องของการรักษาราคาตลาดนะคะมีเรื่องของการที่พ่อค้าคนกลางเนี่ยจ่ายราคาอย่างเป็นธรรมให้กับผู้ผลิตค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรื่องของสังคมเนาะก็จะมีตั้งแต่การใช้แรงงานที่เป็นธรรมการไม่ใช้แรงงานเด็กประมาณนี้ค่ะก็คือ3ด้านหลักๆของ Fair Trade แต่ว่าจริงๆแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ World Fair Trade Organization เนี่ยค่ะก็คือจะมีถึง10ข้อเลยค่ะที่พูดถึงหลักการของ Fair Trade จริงๆซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะก็จะเอา Fair Trade มาเป็นโซลูชันเรื่องนี้ได้ยังไงคือว่าเริ่มจากฝั่งผู้ผลิตอะค่ะคือพอมี Fair Trade นะใช่ไหมคะผู้ผลิตเนี่ยก็จะเริ่มเห็นมาตรฐานการผลิตที่เป็นธรรมว่าตัวเองเนี่ยจะต้องดำเนินงานยังไงที่จะแบบว่าทำผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตของคนทำเนี่ยให้กับธุรกิจของตัวเองโดยสิ่งที่ธุรกิจจะได้นะคือสามารถที่จะเล่าเรื่องสื่อสารเรื่องพวกนี้ออกไปมีตราสินค้ามีโลโก้ที่รับรองอะค่ะหรือว่าแม้กระทั่งว่าแบรนด์เล็กๆที่เขาอาจจะไม่ได้แบบสามารถมีโลโก้นี้รองรับได้เพราะว่ามันต้องใช้เงินในการแบบไปออดิตเยอะค่ะเขาก็สามารถที่จะเล่าเรื่องราวเบื้องหลังผ่านวิดีโอผ่านภาพถ่ายแล้วก็การ
โปร่งใสเรื่องราคาค่ะเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคในทางกลับกันนะคะฝั่งผู้บริโภคเมื่อตัวเองได้ซื้อสินค้าจากแบรนด์ Fair Trade หรือว่ารู้ว่าเงินที่ตัวเองใช้อ่ะค่ะจะนำไปเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำของคนในซัพพลายเชนของแฟชั่นนะคะก็ผู้บริโภคจะมีทางเลือกมากขึ้นจะมีจะสามารถนำเงินตัวเองเนี่ยไปใช้อย่างแบบมีวิจารณญาณมากขึ้นว่าตัวเองอ่ะยังไม่ได้กำลังสนับสนุนความเหลื่อมล้ำของโลกนี้อยู่อะค่ะก็ในระยะยาวเนาะถ้าเกิดว่ามีธุรกิจที่เป็นแฟร์เทรดมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่แบบหลากหลายอะค่ะก็จะทำให้เหมือนกับเราไม่ต้องไปแบบมีตัวเลือกที่ผูกขาดแบบในตอนนี้เนาะว่าจะต้องซื้อจากเจ้าใหญ่เท่านั้นหรือว่าแบบหรือว่าจะต้องเป็นแบบอะไรคะแบรนด์เนี้ยค่ะเราก็สามารถหันเอาเงินของเราเนี่ยมาสนับสนุนแบรนด์เล็กๆหรือแบรนด์โลคอลหรือว่าแบรนด์แฟร์เทรดที่สุดท้ายแล้วอะค่ะพอกลุ่มเนี้ยค่ะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเรื่องของราคาที่อาจจะยังเป็นอุปสรรคการเข้าถึงอยู่ตอนเนี้ยค่ะก็จะลดลงมาเพราะว่ามีจำนวนผู้บริโภคที่หันมาซื้อแฟร์เทรดมากขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วไม่มีใครหรอกค่ะที่เป็นผู้ผลิตแล้วอยากจะอยู่ในวงจรการผลิตที่มันแบบย่ำยีตัวเองหรือว่าได้รับค่าแรงราคาถูกเขาก็จะเหมือนหันกลับมาทำกับชุมชนมากขึ้นหันกลับมากับบ้านมากขึ้นถ้าเกิดมีผู้ประกอบการเพื่อสังคมหรือผู้ประกอบการแฟร์เทรดมากขึ้นเนี่ยก็คิดว่าธุรกิจตลาดทางเลือกหรือตลาดที่เน้นการบริโภคอย่างมีจิตสำนึกเนี่ยจะเฟื่องฟูแล้วก็ค่อยๆลดบทบาทของฟาสต์แฟชั่นแบรนด์ลงไปในที่สุดค่ะโดยจุดสำคัญเลยเนาะก็คือผู้บริโภคต้องมีจิตสำนึกแล้วก็หันมาสนับสนุนสิ่งเหล่านี้มากขึ้นค่ะก็อย่างที่เราเห็นกันเนาะปัญหาแฟสต์แฟชั่นมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่มันขึ้นกับกลไกตลาดขนาดใหญ่แบบการค้าทั่วโลกเลยแต่สิ่งที่เราเริ่มได้เลยอะค่ะก็คือเริ่มจากตัวเองอะค่ะว่าเราจะหันกลับมาเหมือนกับว่ารู้จักตัวเองแล้วก็ค้นหาสไตล์ของตัวเองยังไงที่จะทำให้เราแบบซื้อน้อยลงและน้อยลงเรื่อยๆอย่างเราเข้าใจว่าวัยรุ่นนะคะวัยแบบนักศึกษาวัยคนทำงานเริ่มต้นเนี่ยก็เคยผ่านมาเหมือนกันเนาะเราก็จะซื้อเสื้อผ้าเยอะมากเลยเพื่อที่จะ explore ค้นหาสไตล์ค้นหาตัวตนของเรามันก็ใช้เวลาแบบเป็น10ปีอะค่ะกว่าที่เราจะเจอตัวตนของเราเนาะแล้วก็อยู่กับตรงนั้นแต่ว่าในตอนนี้ค่ะมันก็มีทางเลือกมากมายที่จะแบบให้เรา explore style ได้โดยที่แบบไม่ต้องทำลายโลกอย่างเช่นแบบว่าการแลกเสื้อผ้าการซื้อมือสองอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่จุดที่แบบอยากจะชวนแบบทุกคนมาทำเลยก็คือว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนเราแบบรู้จักตัวเองจากภายในอะค่ะแล้วก็มีความมั่นคงเนาะไม่ต้องแบบวิ่งตามกระแสเทรนด์หรือว่าเวลาเขามีแบบสีใหม่ๆสไตล์ใหม่ๆออกมาดาราคนไหนแต่งตัวก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งตามมันทุกครั้งเพราะว่านั้นมันก็คือการที่เราแบบไม่มั่นคงในตัวเองเราอยากเชียร์ให้แบบคนทุกคนเลยอะค่ะหันกลับมาแบบรู้จักตัวเองจากข้างในเลยว่าแบบเราเป็นคนที่แบบมีความเชื่อแบบไหนให้คุณค่ากับเรื่องอะไรแล้วเราจะสะท้อนมันออกมาผ่านการใช้เสื้อผ้าของเราได้ยังไงเพราะว่าแฟชั่นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการแสดงออกอยู่แล้วถึงตัวตนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ออกมาผ่านเสื้อผ้าของเราได้อย่างเช่นเราอาจจะใส่เสื้อผ้าที่ผลิตโดยแบบแบรนด์นักออกแบบรุ่นใหม่หรือแบรนด์ที่ทำงานกับชุมชนเราก็จะสามารถที่จะมีเรื่องราวที่จะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้ว่าเฮ้ยฉันเลือกใส่อันนี้เพราะอะไรมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือนึงในการแสดงออกไม่ต่างกับการแบบโพสต์ลงโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพอเราเหมือนพอเรารู้จักตัวเองแล้วอะค่ะเราก็จะไม่เป็นทาสของบริโภคนิยมแล้วกันไม่เป็นทาสของเทรนด์ที่แบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นความต้องการที่ถูกสร้างขึ้นเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบว่าหันมาเข้าใจอะค่ะแบบนอกจากเรื่องภายในแล้วอาจจะยังเป็นเรื่องแบบว่ารูปร่างของเราต้องการจะแบบเน้นส่วนไหนปกปิดส่วนไหนหรืออยากจะเผยส่วนไหนหรือแบบเรื่องของสีผิวใส่อะไรแล้วขึ้นอย่างเงี้ยเราลองแบบ explore ไปสักนิดนึงอะค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรกันแน่ที่เหมาะกับเราจริงๆแล้วเราลองกลับไปดูในตู้เสื้อผ้าก็ได้ลองจัดตู้เสื้อผ้าแบบมารีคอนโดสักครั้งนึงเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีอีกแบบเยอะมากที่เราแบบซื้อมาเราไม่เหมาะกับตัวเองแล้วครั้งต่อไปเราก็ไม่เลือกสิ่งนั้นแบบนี้ค่ะค่ะก็ตั้งแต่เริ่มทำโปรเจกต์ Fashion Revolution มานะคะตั้งแต่ปี2018จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ3เกือบ3ปีแล้วเนาะก็มี
เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะแล้วก็มากด้วยเพราะว่าตอนที่เริ่มทำใหม่ๆอะค่ะตอนนั้นเรียกได้ว่าเรื่องของปัญหาฟาสต์แฟชั่นเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงยังไม่ค่อยเป็นที่ตระหนักรู้ของคนไทยอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราเริ่มทำเนาะแล้วก็อีเวนต์แรกเนี่ยเราจำได้เลยว่าคนที่มาเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนกับสนใจเรื่องสังคมเรื่องของงานคราฟทำงานกับชุมชนอยู่แล้วเราจะยังไม่ค่อยเข้าถึงกลุ่มที่เป็นแบบสนใจแฟชั่นแบบชอบช้อปปิ้งจริงๆอะค่ะแต่ว่าเราก็โอเคเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆเนาะพอปีที่แล้วอะค่ะเรามาจัดอีเวนต์อีกเนี่ยก็ค่อนข้างมีความบ้าพลังกันแหละก็จากที่แบบจัดวันเดียว2วันก็เราก็แบบจัดเต็มอาทิตย์นึงเลยเราก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่มาร่วมฟังนะคะก็คือทั้งจำนวนมากขึ้นแบบจาก50เป็นแบบ300คนแล้วก็กลุ่มคนที่มาฟังเนี่ยมีแบบคนทำงานวัยรุ่นนักศึกษาคนที่แบบอาจจะไม่ได้แบบมาด้วยเรื่องแบบสังคมมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นผู้บริโภคมากขึ้นเป็นกลุ่มคนที่ทำงานในเมืองแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีความตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณแบบอันนี้ส่งจากปัญหาขยะพลาสติกในเมืองไทยที่มันแบบเป็นเทรนด์ขึ้นมาในช่วง 2-3 ปีนี้อ่ะค่ะค่ะก็การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดๆได้อีกอย่างนึงค่ะก็คือเป็นการเข้ามาร่วมมือกันระหว่างแบบองค์กรใหญ่ๆอะค่ะองค์กรนานาชาติองค์กรภาครัฐของไทยที่เราเห็นว่าเขามีความตื่นตัวและสนใจเรื่องนี้มากขึ้นอย่างแบบปีนี้อะค่ะเราเห็นชัดเลยว่าเรื่องราวของพวกความยั่งยืนเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องของวัฒนธรรมอะค่ะเป็นที่สนใจของภาครัฐเราเริ่มเห็นว่าธุรกิจใหญ่องค์กรใหญ่เนี่ยเริ่มเปิดใจให้กับปัญหาเหล่านี้มากขึ้นเราก็หวังว่าในปีต่อๆไปอะค่ะก็จะเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวจากภาครัฐหรือเอกชนที่มาช่วยกันแก้ปัญหานี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ต้องรอหวังพึ่งแบบผู้บริโภคเปลี่ยนอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะแก้เรื่องนี้ได้ค่ะต้องอาศัยนโยบายกฎหมายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มทุนค่ะ